โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กันในบทเรียนบทที่1กันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ก่อนอื่นสวัสดีเพื่อนๆอีก1ครั้งอย่างเป็นทางการก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมาร์คนราธิปนะฮะเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ยดูคลิปเริ่มต้นมาแล้วเอ้ยพี่คือใครวะจำชื่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะก็ก่อนอื่นนะครับขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมชื่อมาร์คนะฮะชื่อที่ช่อง YouTube ของผมก็คือมาร์คนราธิปนั่นเองนะครับก็ตามที่เพื่อนๆหลายๆคนเรียกเลยนะครับก็บางทีเรียกผมมาร์คพี่มาร์คน้องมาร์คอะไรก็ได้นะครับเรียกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในบทเรียนบทที่1นี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับเทคนิคสโตคาสติกกันนั่นเองนะฮะซึ่งเทคนิคสโตคาสติกนี้ตั้งค่ายังไงและเราจะเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้ได้ยังไงนะฮะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเซตติ้งในส่วนของเทคนิคสโตคาสติกนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade นี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งสมัครสมาชิกเข้ามาครั้งแรกนะฮะเพื่อนๆอาจจะเห็นกราฟเป็นลักษณะหน้าตาของแผนภูมิแบบนี้นะครับสีฟ้าๆแบบนี้เลยนะฮะก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแผนภูมิแบบนี้เนี่ยใช้การเทรดกับเทคนิคสโตคาสติกได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้การเทรดกับกราฟที่เป็นแท่งเทียนจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะสามารถใช้กับการเทรดในเทคนิคสโตคาสติกนี้ได้ดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งวิธีตั้งค่าในส่วนของกราฟให้เป็นกราฟในลักษณะของแท่งเทียนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดที่รูปเมนูรูปกราฟที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่แท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ลักษณะของกราฟที่เป็นแท่งเทียนแบบนี้มาแล้วนั่นเองต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าเทคนิคสโตคาสติกเลยนะฮะซึ่งสำหรับการตั้งค่าในส่วนของเทคนิคสโตคาสติกนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆไปที่เมนูที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่เป็นรูปอุปกรณ์เลขาคณิตนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงไปแล้วเพื่อนๆจะเจอกับเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอยู่ด้านล่างในส่วนของ RSI นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกมาได้เลยนะครับกดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ทำการปิดตัวแท็บตรงซ้ายมือไปนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้กราฟอีก1ตัวนะครับผมมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งกราฟด้านล่างนี้นะครับก็คือกราฟของเทคนิคสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับก็เมื่อเพื่อนๆได้กราฟมาแล้วนะครับต่อไปก็คือการตั้งค่านะครับก็สำหรับการตั้งค่าเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่เมนูรูปดินสอนะครับที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับกดไปได้เลยเมื่อเพื่อนกดไปแล้วนะครับก็ก่อนอื่นให้เพื่อนๆทำการแก้ไขในส่วนของค่าต่างๆที่อยู่ในสโตคาสติกนี้ก่อนนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับเทคนิคที่เราจะใช้กันจะเป็นค่า533นั่นเองนะครับแต่ว่าค่าของสโตคาสติกนะครับค่ามาตรฐานที่เขาจะเซตมาให้อยู่แล้วนะครับจะเป็นค่า1433นะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการแก้ไขนะครับในส่วนของเลข14ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเลข5แล้วก็ถ้าตัวเลขด้านล่างนะครับไม่เป็น3กับ3แบบนี้นะครับตรงเปอร์เซ็นต์ดีไม่เป็น3แล้วก็ตรง M ตรงนี้ไม่เป็น3นะฮะให้เพื่อนๆแก้เป็น3แล้วก็3แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดปิดไปนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้เทคนิคสโตคาสติกที่มีค่าเท่ากับ533แบบเดียวกับที่ผมใช้ในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะครับเมื่อเราได้ทำการตั้งค่าในส่วนของเทคนิคสโตคาสติกให้เป็นค่าเท่ากับ533เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสำหรับวิธีการเทรดนะฮะเรานะครับจะทำการรอให้เส้นสโตคาสติกตัดกันนะครับซึ่งกราฟของเทคนิคสโตคาสติกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เส้นนะครับ1ก็คือเส้นสีฟ้านะครับและ2ก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งเส้นที่เป็นพระเอกของเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็คือเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีน้ำเงินนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงนะครับแล้วได้ทำการตัดขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเส้นสีฟ้าตัดขึ้นนะครับเราจะทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงแบบนี้เราจะทำการกดเทรดลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับวิธีการเทรดก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับเพียงแค่เรานะฮะรอให้เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงเท่านั้นเองนะฮะถ้าเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงลงเราก็เพียงแค่กดเทรดลงแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นเราก็เพียงแค่กดเทรดขึ้นเท่านั้นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับแค่รอให้เส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงแล้วเราก็ทำการกดเทรดเท่านั้นเองนะฮะก็สำหรับในบทเรียนที่1นี้นะครับก็มาแนะนำเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการตั้งค่านะฮะว่าเราจะตั้งค่ายังไงนะครับแล้วเทคนิคสโตคาสติกนี้ใช้ในการเทรดยังไงนะฮะก็มาแนะนำเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวในบทเรียนต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดกันนะครับว่าเอ้ยคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วนะฮะว่าเส้นสโตคาสติกได้ทำการตัดกันนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงแล้วเราจะเทรดช่วงไหนดีล่ะเนี่ยเราเห็นหมดเลยว่าเนี่ยเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงเนี่ยโอ้เห็นตัดกันเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะเทรดตอนไหนดีล่ะ
ตอนที่ดีที่สุดคือตอนไหนแล้วเราจะเทรดยังไงนะครับเดี๋ยวในบทเรียนต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้ให้แม่นยำกันนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันในบทเรียนที่2นะฮะมาดูกันว่าจะเทรดเทคนิคสโตคาสติกนี้ให้แม่นเทรดยังไงนะฮะโอเคผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บทเรียนต่อไปกันเลยฮะ